นะคะวันนี้ก็มาพบกับเรนอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้เรนไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่าเรนเพิ่งกลับมาจากจอร์เจียใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรนช็อตค่ะก็พักก่อนนะคะแป๊บนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเรนจะพาไปเที่ยวไหนก็คือรอติดตามชมเอานะแต่ว่าคลิปนี้เรนคิดว่าเรนจะมาแชร์เกี่ยวกับ culture shock นะคะในสิงคโปร์นะคะที่เรนประสบมาละกันนะคะความจริงแล้วก็คือเรนไม่อยากทิ้งช่วงนานนะคะเรนกลัวว่าลูกศัพท์ของเรนทั้ง30คนนะคะจะคิดถึงเรนฉะนั้นเนี่ยเรนก็เลยคิดว่าจะพยายามออกคลิปให้ได้สัปดาห์ละคลิปนะโอเคไหมก็ช่วยกันไปพาเพื่อนมา subscribe เรนเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวเรนจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมนะก็โอเคเริ่มเลยดีไหมนะก็หัวข้อของวันนี้ก็คือculture shock in Singapore นะคะก็เรนจะมาแชร์เรื่องที่แบบว่าเรนมาที่สิงคโปร์นะแล้วเรนก็คิดแบบหอยงงอ่ะอย่างนี้นะก็เรื่องแรกเลยละกันก็คือเรื่องของบันไดเลื่อนก็เพื่อนๆงงว่าแล้วมันพิเศษยังไงคะบันไดเลื่อนก็อย่างนี้จ้ะบันไดเลื่อนที่ไทยเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะยืนใช่ไหมเพื่อนๆต้องยืนชิดขวาถูกป่ะแล้วก็ปล่อยให้คนที่เดินนะเขาเดินทางซ้ายไปถูกไหมแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะกลับกันนะคะก็คือเวลาคุณจะยืนเนี่ยให้ยืนด้านซ้ายแล้วก็เว้นระยะด้านขวาไว้ให้คนเขาเดินผ่านไปมานะก็คือเลนอะเห็นบ่อยมากนะเวลาเลนออกมาจากสนามบินเลนจะต้องมาแบบว่าใช้บันไดเลื่อนถูกไหมเลนก็เจอเลยพวกเลนรู้เลยคนไหนเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็จะรู้เลยเพราะว่านางจะยืนชิดขวาอย่าลืมนะคะที่สิงคโปร์นะเขายืนชิดซ้ายกันนะบนบันไดเลื่อนอะอย่าไปยืนบล็อกขวางทางเขานะโอเคแล้วก็เรื่องที่สองนะคะที่เรนจะมาพูดถึงเรื่องนี้ก็แบบว่างงเหมือนกันค่ะคือเรนเกือบหน้าแตกเพราะเรื่องนี้แล้วเอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจองโต๊ะน่ะจองโต๊ะงงเพื่อนๆงงว่าแล้วมันต่างกันกับที่ไทยยังไงถูกปะก็คือที่ไทยอ่ะเวลาอย่างที่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะไปกินข้าวบนแบบฟู้ดคอร์ทเลยก็ตามนะแล้วเขาจะมีแบบว่าโต๊ะส่วนกลางไว้ใช่ไหมเราเพื่อนๆเนี่ยไปจองโต๊ะเนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้กระเป๋าบ้างล่มบ้างหนังสือบ้างนี่ใช่ไหมหรือว่าแย่หน่อยก็คือฝากให้เพื่อนอีกคนนึงเฝ้าไว้ก่อนแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่นะที่สิงคโปร์อ่ะเขาจะใช้ทิชชู่เพื่อนๆทิชชู่แบบทิชชู่ซองอ่ะวางไว้บนโต๊ะเพื่อเป็นการจองนะคะก็คือตอนนั้นช่วงแรกอ่ะที่เรนไปสิงคโปร์ใช่ไหมเรนมาใช่ไหมใช่เรนไปเรนมาสิงคโปร์ใช่ป่ะเรนก็ไม่รู้ไงคือตอนนั้นน่ะเรนไปกินข้าวกันกับเพื่อนนะคะที่ฟู้ดคอร์ทนะก็ช่วยกันหาโต๊ะว่างนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงพักกลางวันแล้วคนเยอะมากเรนก็เลยมองเลยค่ะตาไวก็บอกว่า hey look over there is a available table and there's also got a free tissue on top อีเพื่อนก็เลยหันมานะคะบอกไม่ใช่แล้วอันนั้นน่ะคือมีคนจองเขาก็เลยเอาทิชชู่มาจองไว้ให้รู้ไว้ว่ามีคนนั่งแล้วนะจ๊ะก็นี่เป็นเรื่องที่สองนะคะแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องนี้ที่ไทยไม่มีนะเท่าที่เรนเกิดและเติบโตมาที่ไทย20เท่าไหร่ไม่บอกดีกว่า20กว่าปีนะคะที่เรนเกิดมาที่ไทยนะก็คือเรื่องนี้ไม่มีที่ไทยแน่นอนก็เป็นเรื่องของร้านอาหารค่ะราคาในร้านอาหารที่สิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกร้านนะคะมันจะมีบางร้านเช่นร้านบุฟเฟ่ที่สิงคโปร์หรือร้านที่เขาแบบว่าไฮเอนด์นิดนึงที่มันไม่ใช่แบบพวกแมสแบบแมคโดนัลด์หรือแบบKFC อะไรอย่างนี้นะก็จะร้านพวกนี้ราคาจะต่างกันนะคะคือต่างกันยังไงคือลันช์กับดินเนอร์นะคะราคาจะต่างกันดินเนอร์เนี่ยจะแพงกว่าแล้วก็ช่วงวีคเอนด์กับวีคเดย์นะคะวีคเอนด์เนี่ยก็จะแพงกว่าเช่นกันนะเหมือนเขารู้แหละว่าแบบว่าช่วงไหนที่คนเยอะๆเขาก็จะอัพราคาขึ้นมานะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่4นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะเวลาถ้าเกิดว่าต้องย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่นหรือไปเรียนที่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยที่เขาเป็นแบบว่า English speaker อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเรื่องของการเรียกชื่อคนงงไหมคืออย่างเรนทำงานใช่ป่ะแป๊บนึงนะคะคือน้องแมวมากวนค่ะยาบังค่ะหนูไม่กัดไม้นะลูกนะคะแม่เพิ่งสอยมาจากลาซาด้านะคะไม้นี้นะเพิ่งได้ใหม่ๆมาค่ะเสียงอาจจะชัดเจนขึ้นนะคะแต่มือขอไล่แมวก่อนน้องออกไปคิ้ว
เดินเดินไปกับเราอ้าวน้องไม่ไปค่ะน้องจะนั่งโอเคนะก็ปล่อยน้องนั่งไปก็จะบอกว่าถึงไหนแล้วนะลืมเลยเห็นไหมแม่ว่าขัดจังหวะอ๋อเรื่องเรียกชื่อถูกป่ะก็เรื่องเรียกชื่อนะคะอย่างที่ต่างประเทศเนี้ยอย่างเรนทำงานกับลูกค้าที่เขาแบบว่าเขาค่อนข้างที่แบบมีอายุหน่อยนะคะแล้วก็เรนเนี่ยต้องเรียกเขาด้วยชื่อคุณห้วนก็ถึงแม้เขาจะรุ่นอายุเขาพ่อนะคะก็ช่วงแรกๆเรนก็จะรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะแบบเฮ้ยมันจะหยาบปะวะมันจะแบบมันไม่ดีป่ะเขารุ่นพ่อเราเลยนะอะไรเงี้ยหรือเขารุ่นพี่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถเรียกเขาแบบพี่ได้หรือว่าน้องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงก็ตามนั้นนะแต่ว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องดีด้วยนะเรื่อง seniority ของที่นี่นะคะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคืออย่างเช่นเรื่องการทำงานใช่ป่ะที่ไทยแล้วกันคนไหนที่เข้าก่อนส่วนใหญ่แล้วอ่ะตำแหน่งจะอยู่สูงกว่าคนที่เข้ามาที่หลังถูกไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่นะคือที่เนี่ยแม้ว่าคุณจะเข้าก่อนหรือว่าเข้าหลังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเข้ามาที่หลังละกันแต่ว่าคุณมีความสามารถมากกว่าคนที่อยู่ก่อนทำงานได้ดีกว่าไงคะคุณก็จะได้แบบว่าโปรโมทไปในเลื่อนขั้นนะคะไปขั้นที่แบบว่าสูงกว่าคนที่มาก่อนได้ค่ะคือดีนะเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องของแป๊บนึงนะคะรายเข้าแบบว่าช่วงนี้ฮอตนะไม่หรอกเจ้านี่ตามขอปิดเสียงแป๊บนึงค่ะโอเคก็เรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของห้ามจอดรถละกันที่สิงคโปร์ไม่ได้หมายความว่าห้ามจอดเลยนะคืออย่างที่ไทยอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าเราไปห้างช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือคนมันจะเยอะมากเลยถูกป่ะแล้วเวลาเราหาที่จอดไม่ได้เราทำยังไงแล้วก็จอดซ้อนคันไปสิถูกไหมคะแล้วก็ใส่เกียร์ว่างไปถูกไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ได้นะคะคือที่เนี่ยคุณจะต้องจอดในล็อกที่เขาตีตารางไว้ให้มันจะมีล็อกแล้วก็ต้องจอดตามนั้นนะถ้าเกิดว่าไม่จอดตามนั้น1รถคุณอาจจะโดนลาก2โดนปรับแน่นอนนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องถัดไปอันนี้โอเคเลยคิดว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วไม่อยากพูดยาวไปกว่านี้นะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นความเข้าใจผิดของเรียนด้วยหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าหรือว่าเป็นความที่แม่มันไม่เหมือนกันของวัฒนธรรมของไทยกับของสิงคโปร์หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตรุษจีนนะคะเรื่องเกี่ยวกับRed Packageนะคะเป็นซองแดงอั่งเปาอะเอาง่ายๆก็ที่ไทยเนี่ยคนที่เขาจะรับอั่งเปาได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นเด็กถูกไหมเด็กยังเรียนอยู่ยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีเงินถูกไหมคะก็จะแบบว่ารับอั่งเปาไปเรื่อยจนกระทั่งคุณทำงานเนี่ยแล้วคุณก็จะแบบว่าเปลี่ยนจากผู้รับนะคะเป็นผู้ให้นะคะอย่างนี้แต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยต้องบอกกันว่าไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังเรียนอยู่สมมติว่าเรียนปอโทแล้วกันเรียนปอโทอยู่แต่ว่าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องให้คนที่เขายังไม่ได้แต่งงานถึงแม้ว่าคนนั้นอ่ะเขาจะอายุ30 35 40เขาจะอายุมากกว่าคุณก็ตามคุณก็จะต้องให้ซองแดงกับคนนั้นนะคะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะก็วันนี้เรนมาแชร์เรื่อง Culture Shock นะคะ6เรื่องนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรนจะมาแชร์เรื่องอะไรอีกเพื่อนๆก็รอติดตามชมด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใช้แน่ๆก็คือช่วยกันกด subscribe นะคะกดครั้งเดียวพอนะคะมีเพื่อนเล่นบอกว่ากด2ครั้งได้ไหม2ครั้งนั้นมันอันสับนะคะก็ไม่ต้องนะคะกดแค่ครั้งเดียวนะคะก็ตามนั้นวันนี้คลิปนี้เลนลาก่อนดีกว่าบ๊ายบาย